พอใจมากครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะเจ็บกว่านี้ประมาณวันสองวันแรกก็เริ่มเดินได้แล้วครับการฟื้นตัวของเขาแล้วก็การดูแลของทีมพยาบาลทีมแพทย์อะไรเงี้ยคิดถูกแล้วว่าเราผ่าดีกว่าก็รู้สึกโอเคกับที่ตัดสินใจแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกไปหาหมอโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งเขาก็พูดมาว่าถ้าผ่ามันก็มีโอกาสเสียชีวิตอัมพฤกษ์อัมพาตคุณแม่รับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยแบบว่าไม่โอเคพอหลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยพาไปโรงพยาบาลเอกชนบ้างแล้วก็ให้ยาเป็นสเปรย์พ่นมากับแผ่นแปะร้อนที่หลังมาแล้วแม่ก็รู้สึกว่ามันใช่เหรออะไรเงี้ยก็ให้น้องลองแปะดูเขาบอกว่าเขาไม่หายไม่ดีขึ้นก็เลยลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะนี่ในอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นเวทานีเป็นอันดับหนึ่งก็เจอรายชื่อของคุณหมอเอกพลนะคะอาการของน้องปันทัศน์นะครับมีอาการปวดหลังเวลาใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ร่วมกับแม่สังเกตเห็นว่าน้องเขามีหลังผิดรูปตอนน้องเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เลยพามาเพื่อมาตรวจเพิ่มเติมดูก่อนว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่น้องขาดความมั่นใจในการแต่งตัวในการใส่เสื้อผ้าไม่สามารถใส่เสื้อผ้าตัวที่ขนาดพอดีตัวได้น้องต้องใส่เสื้อผ้าหลวมๆเพราะว่าถ้าใส่ขนาดพอดีตัวมันก็จะเห็นหลังที่มันผิดรูปง่ายขึ้นน้องก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันตัวใหญ่โคร่งเพื่อปกปิดเมื่อแม่น้องพามาเรามาปรึกษาเราก็ส่งน้องไปทำตัวเอ็กซเรย์ดูนะครับพอเรามาดูเอ็กซเรย์ครับก็พบว่ามุมหลังคดของน้องเขามุมเกิน40องศาละน้องมีลักษณะหลังคดที่เราเรียกว่าดับเบิลทอราซิกเคิร์ฟทีนี้ก็คุยเรื่องแนวทางการรักษากับคุณแม่ประกอบกับน้องตอนนี้อายุ17แล้วนะครับการรักษาที่สามารถแก้ไขหลังคดได้ดีที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องการผ่าตัดเข้าไปจัดกระดูกให้มันกลับมาตรงได้มากที่สุดนะครับสาเหตุที่ตัดสินใจแนะนำให้ทำการผ่าตัดก็หนึ่งคือมุมหลังคดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่มุมประมาณ40องศาลักษณะเคิร์ฟก็เป็นเคิร์ฟส่วนอกนะครับที่มีลักษณะ2เคิร์ฟนะครับซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเคิร์ฟมากขึ้นร่วมกับมีโอกาสที่ทำให้มีปัญหาต่อระบบการหายใจในอนาคตได้คุณหมอเขาบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าคนไข้รายอื่นอะที่คดมากกว่าน้องตั้งเยอะทางเราก็ผ่าแบบดีขึ้นมาอย่างน้อยอะ 70-80% คุณหมอพูดคุณแม่แบบว่าสบายใจอะมันดีกว่าที่เราฟังที่อื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าเราอยากจะรักษาที่นี่การผ่าตัดของกระดูกหลังคดที่เราก็จะใช้เป็นลักษณะการเข้าไปแก้ไขด้วยการใช้สกรูใส่เข้าไปในตัวกระดูกแล้วก็ใช้เหล็กชนิดพิเศษที่ยึดระหว่างกับสกรูแต่ละตัวนะครับเพื่อจัดเรียงให้กระดูกกลับมาตรงที่สุดทีนี้ในขณะผ่าตัดเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้การตรวจการทำงานของระบบประสาทตลอดเวลาในขณะผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทในขณะที่เราดัดกระดูกให้มันกลับมาเข้ารูปมากที่สุดก็นี่เป็นลักษณะเอ็กซเรย์ก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดของน้องปันทัศน์นะครับก็ก่อนผ่าตัดเนี่ยจะสังเกตว่าเห็นว่าน้องมันมีมุมหลังคด2มุมคือมุมส่วนอกก็มี2มุมคือมุมบนอกส่วนบนแล้วก็อกส่วนล่างนะครับร่วมกับจริงๆมีมุมหลังคดส่วนเอวนะครับแต่มุมหลังคดส่วนเอวนี่น้อยมากๆเลยนะครับเพราะนั้นในแง่ของการรักษาเราก็จำเป็นต้องแก้ที่มุมส่วนอกส่วนบนกับมุมอกส่วนล่างนะครับก็เราสามารถแก้ไขหลังคดได้ประมาณ 80-90% นะครับโดยไม่จำเป็นต้องกลับมาตรง 100% แต่ว่าเราแก้ในมุมที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบประสาทของน้องเขาหลังผ่าตัดที่เห็นได้ชัดเจนก็คือบาลานซ์ดีขึ้นดูบุคลิกภาพดูหลังที่ตรงขึ้นก็จริงๆหลังการผ่าตัดหลังคดเนี่ยในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดทั่วๆไปครับเลยดูแลเรื่องแผลน้องสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับแต่อาจจะจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมประมาณสัก3เดือนเช่นออกกำลังกายหนักๆหรือว่าการใช้งานหลังหนักๆมีความจำเป็นที่จะต้องใส่เสื้อพยุงหลังประมาณสัก3เดือนนะครับหลังจากนั้นน้องก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ตามปกติครับเวลาก่อนผ่าตัดเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบยกของหนักก็จะปวดมากตอนนี้ไม่ปวดเลยครับพอใจมากครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะเจ็บกว่านี้ประมาณวันสองวันแรกก็เริ่มเดินได้แล้วครับพอใจมากค่ะเพราะว่าดูจากการฟื้นตัวของเขาแล้วก็การดูแลของทีมพยาบาลทีมแพทย์อะไรเงี้ยคิดถูกแล้วว่าเราผ่าดีกว่าก็รู้สึกโอเคกับที่ตัดสินใจแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆในส่วนของโรคกระดูกสันหลังคดในเด็กนะครับเรามักจะเจอในช่วงเด็กวัยรุ่นนะครับอายุ 12-18 ปีเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกมากขึ้นเนาะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะสังเกตได้ง่ายขึ้นทีนี้โดยทั่วไปปกติหลังคดมักจะไม่มีอาการนะครับคนไข้มักจะมาพบแพทย์ด้วยหลักๆคือ2ปัจจัยคือ1พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องสังเกตเห็นว่าหลังมีผิดรูปมีบาลานซ์ที่ไม่เท่ากันของไหล่หรือของสะโพกนะครับหรือ2ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีเช่นเอ็กซเรย์ปอดแล้วบังเอิญเจอหลังคดทีนี้ถ้าเราจะสังเกตกระดูกสันหลังคดด้วยตัวเองอาจจะทำด้วยวิธีง่ายๆครับเช่นก้มไปข้างหน้าให้มากสุดแล้วก็ให้ผู้ปกครองดูจากด้านหลังถ้ามีหลังที่ไม่บาลานซ์กันให้สงสัยว่ามีหลังคดการวินิจฉัยที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็นการเอ็กซเรย์ก็แนะนำให้ไปพบแพทย์กระดูกสันหลัง
เพื่อจะได้วางแผนในการรักษาต่อไปทีนี้ในส่วนของกระดูกหลังคดเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดในทุกๆคนนะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเช่นมุมหลังคดมันเยอะมากๆโดยเฉพาะมุมหลังคดที่มันเกิน40องศาหรือว่าเราเจอหลังคดในคนไข้ที่อายุน้อยมากๆพวกนี้อาจจะจำเป็นต้องรักษาด้วยการตรวจติดตามต่อเนื่องไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อดูว่ามุมหลังคดมันมีโอกาสที่เป็นมากขึ้นหรือเปล่านะครับดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ